ความแตกแยกที่เป็นกลุ่มเป็นเหล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยยังอยู่บนพื้นฐานความแตกแยกทางความคิดของการเมืองเท่านั้นนะคะสังคมไทยอารยะแล้วการระบายออกจะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นทำอะไรทำเถิดแต่อย่าทำให้สูญเสียและดิฉันยืนยันว่ามากกว่า 60% เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น 60% ตรงนี้ค่ะต้องลุกขึ้นมาค่ะว่าช่วยกันทำให้หน้าอยู่โดยด่วนมองไปที่สื่ออย่างเดียวเลยว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยมันก็ดำรงอยู่ทั่วโลกแต่สื่อที่เป็นกระแสรองทั้งหลายมันไม่มีและสื่อกระแสรองก็ต้องรองรับอะค่ะความแตกต่างเหล่านั้นได้เราไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับความแตกต่างเหล่านั้นสื่อที่ทำอยู่ที่ตัวเองควบคุมได้ก็เป็นสื่อดิจิทัลท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสื่อทีวีก็ชื่อรายการสวัสดีกรุงเทพสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีกรุงเทพช่วงสปอตไลท์นะคะเคยทำหนังสือพิมพ์สวัสดีกรุงเทพเนี่ยก็เพื่อนี่ค่ะกระตุ้นว่ากรุงเทพต้องน่าอยู่โดยใช้คำว่าฉันรักกรุงเทพเนี่ยค่ะถ้าทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาว่าฉันรักกรุงเทพเนี่ยมันก็เหมือนรักบ้านตัวเองแล้วนะคะ